พรุ่งนี้ไปขอยืมป้าหอมมาก่อนก็แล้วกันเอ็งแน่ใจนะเซที่ว่าจะไปทำงานต่างประเทศน่ะเออน่ะยายอยู่นี่ก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรนาก็แล้งงานก็ไม่มีให้ทำจะอดตายกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าหนูไปนะหนูจะได้มีเงินเยอะๆส่งมาให้ยายให้น้องไงมันจะได้เรียนสูงๆไม่ต้องลำบากเหมือนหนูยายดูลูกสาวลุงคำบ้านนู้นสิไปทำงานแค่ปี2ปีกลับมาร่ำรวยใหญ่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่สร้อยทองมีมือถือแพงๆใช้คอยดูนะอีกไม่นานหนูจะเป็นแบบนั้นแหละThailand, Thailand, Thailand. Thailand, oh dance, มีความสนุกมากมีความเจริญก็พรึกโอ้โหคิดไปคิดมาก็เคยไอ้ยะความฝันรอเธออยู่ตรงหน้าอย่ามัวรอช้าเก็บเสื้อผ้าแล้วออกเดินแต่ไม่มีสิ่งไหนอีกแล้วที่จะสำคัญไปกว่าเงิน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 ไปค่ะเหมาให้หมดเลยโอ๊ยโอ๊ยแล้วทำมันไม่เป็นอย่างที่แกคิดล่ะแกจำลูกสาวบ้านข้างๆเรานี่ได้ไหมที่มันไปทำงานต่างประเทศน่ะ 3-4 ปีแล้วนะจนป้าเนี่ยยังไม่มีวี่แววว่ามันจะติดต่อกลับมาเลยขนาดแม่มันตายมันยังไม่รู้เรื่องเข้าลือกันว่ามันถูกหลอกถูกจะไปขายตัวแกไม่รู้เหรอจริงเหรอยายตื่นได้แล้วจ้ะเด็กๆถึงแล้วนะสวัสดีจ้ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เมืองศรีวิไลมาทำงานกับป้ารับรองไม่นานจะติดใจแล้วงานมันเป็นไงล่ะคะแหมอย่าใจร้อนไปปะไปเสริมสวยกันก่อนถ้าสีชวีวันให้สมเป็นหญิงมีราคาราคาอะไรเหรอป้าอ๋อป้าหมายถึงสวยมันดาราให้สวยทั้งผิวทั้งผมทั้งสวดทรงและใบหน้าเอาล่ะได้เวลาไปช้อปปิ้งกันแล้วโหมือถือสวยจังเลยอ่ะอุ๊ยรองเท้าก็สวยเสื้อตัวนั้นก็สวยอ่ะแต่ที่นี่จะดีเหรอจ๊ะมีแต่แพงๆทั้งนั้นเลยไม่แพงเกินไปหรอกอยากได้อันไหนก็เลือกเลยถ้าชอบก็เดินไปจับไปลองไปชมเชยเอาให้คุ้มล่ะไม่ได้มาบ่อยๆหรอกนะสวยทุกอย่างเลยป้าแต่ติดที่ไม่มีปัญญาเงินก็ยังไม่มีจะเอาที่ไหนไปซื้อมาเงินน่ะเอาไว้ก่อนจะมีเมื่อไหร่ก็ค่อยว่าไว้เธอเริ่มทำงานเมื่อไหร่นะได้ใช้คืนแน่นอนนี่มันชุดอะไรอ่ะป้าอ้าวก็ชุดทำงานของเธอไงไม่เอาป้าหนูไม่จะว่าไปหนูติดหนี้เยอะขนาดนี้ถ้าไม่ทำงานจะใช้หนี้หมดได้ยังไงแต่ว่าเงียบแล้วเตรียมตัวทำงานซะลูกค้ามารอแล้ว
หลอกฉันคุณหลอกฉันไม่มีเรื่องใดที่จริงไม่เป็นเหมือนอย่างที่ฝันบอบช้ำผิดหวังจะหนีไปอย่างไรน่ากลัวจังเลยยายแต่ว่าถ้าหนูไม่ไปเราจะเอาอะไรกินล่ะอีกอย่างพี่ที่มาชวนหนูก็คนในหมู่บ้านเราเขาคงไม่หลอกเราหรอกมั้งยายก็ทนปัญญานะถ้ามีใครที่พอจะแนะนำได้ก็คงดีเอาไงดีไปไม่ไปไปไม่ไปไปช้าก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอาจเป็นความฝันเป็นทางออกของปัญหาความยากจนสำหรับใครหลายๆคนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าหนุ่มสาวที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้นเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณระวังเรื่องเหล่านี้ให้ดีก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศคุณต้องคิดให้ดีก่อนว่าถูกชักชวนด้วยผลประโยชน์เกินจริงหรือไม่หากใช่คุณควรปฏิเสธแม้ว่าคนที่ชักชวนคุณจะเป็นคนใกล้ตัวก็ตามหากคุณตัดสินใจเดินทางควรบอกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทว่าไปกับใครและมีเบอร์โทรศัพท์อย่างน้อย1เบอร์ที่สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหากับคุณระหว่างเดินทางอย่าให้บัตรประจำตัวกับใครต้องเก็บเอกสารตัวจริงไว้กับตัวเสมอและอย่าลืมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวเก็บไว้ที่บ้านด้วยนะครับเพราะคุณอาจมีความจำเป็นต้องใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อถึงที่หมายคอยสังเกตว่างานของคุณอาจมีลักษณะไม่ปลอดภัยเป็นงานผิดกฎหมายหรือไม่หากคุณรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันทีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนและที่สถานทูตหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อย่างฮาร์ดนะครับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศมีความเสี่ยงชีวิตของคุณมีคุณค่าคิดให้เยอะคิดให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับ